อุ้ยไม่ขนาดนั้นเป็นแค่คุณนะคุณแล้วคุณมิ้นบ้างดีกว่าของท่านนี้ได้ร่วมกับร่วมแสดงนะฮะกับนางเอกค้างฟ้าแบบนี้นะครับพี่แหม่มรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะแต่ว่าผลกับพี่แหม่มเคยร่วมงานกันก็หลายเรื่องเนาะประมาณเรื่องนี้ประมาณเรื่องที่3แล้วค่ะก็แต่ว่าเรื่องนี้ก็พิเศษได้เห็นพี่แหม่มแตกต่างออกไปอะไรเงี้ยก็เป็นสนุกเรื่องนี้แต่เบาสมองหน่อยใช่ค่ะโอ้โหนี่สดมากขนาดโม้นหน้าผมต่อหน้าคุณผู้ชมผู้ประเทศคุณรู้สึกยังไงครับเล่นกับพี่แหม่มค่ะก็ตัวเองนะคะก็รู้สึกเหมือนกับฝนนะคะคือดีใจมากค่ะก็เคยเป็นแขกรับเชิญในละครเรื่องพระเจ้าสีรุ้งแล้วก็คือเคยเจอกับพี่แหม่มแล้วแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้มาร่วมงานกันครั้งนึงใช่คราวนี้นี่แบบเยอะเลยค่ะแล้วทั้งสองท่านเนี่ยจับพัดจับผูยังไงถึงมาร่วมกับคุณนายสามสลึงได้ครับของฝนรับบทเป็นวิวเอสรานะคะเป็นเด็กข้างบ้านที่คุณนายน้ำเพชรเนี่ยเหมือนให้การอุปการะแล้วก็เลยมาดูแลคุณนายน้ำเพชรอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะรักเหมือนเป็นคุณแม่เป็นคุณป้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเสมือนลูกคุณธรรมเลยแล้วคุณก็เป็นข้างบ้านใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะคือมินรับบทเป็นกุมารีนะคะคือเป็นแฟนกับพระเอกแต่แอบได้เสียกับน้องชายพระเอกแล้วก็มีเป็นคนดีมากเลยเป็นคนดีค่ะคือจริงๆเป็นคนรักนวลสงวนตัวนะคะแล้วก็เลยก็ต้องมาเหมือนกับว่าพยายามยัดเยียดลูกให้กับพระเอกค่ะวันนี้พระเอกของเราอยู่ไหนครับวันนี้ไม่มีค่ะมันคิวค่ะเดี๋ยววันนี้ผมขอสวมรอยเลยแล้วกันนะฮะไม่มีกำลังใช่เห็นว่ามาถึงขนาดนี้นี่หลายๆคนถามคุณแชมป์ฝากถามมาครับว่าทำไมคุณขาวขึ้นไปฉีดสีมาหรือเปล่าจริงเหรอพูดอย่างนี้รักตายเลยไม่ใช่จริงๆแล้วก็ดูแลตัวเองอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะแล้วก็ไม่ได้หยุดพักถ่ายละครไปหนึ่งเดือนปลอดค่ะกินปลอดไม่ใช่ค่ะก็ดูแลตัวเองทาครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีทานวิตามินซีเพิ่มให้มันเหมือนกับร่างกายแข็งแรงรวยขึ้นแล้วกันนะวันนี้นะไหนๆเนี่ยคุณต่ายนัทพลไม่มานะฮะผมขอเรียนเชิญพ่วงกับนะครับจัดเองคุณณรงค์ของเรานะฮะผมเนี่ยอยากจะเล่นแบบว่าตั้งแต่เล่นละครมาไม่เคยเป็นพระเอกเลยครับวันนี้ผมขออนุญาตได้มาขอสักวันของผมนะฮะให้เล่นเป็นอินจำปาเลยเป็นอินจำปาเป็นพระเอกไปเลยนางเอกนี่ก็พอแพ้ท้องอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นลมเป็นหัวเป็นลมได้ครับได้นะบริฟเลยครับเข้าที่หมดนับเลย5 4 3 2มารีเวียนหัวจังเลยค่ะเวียนหัวตุ๊กเตี้ยเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะโอ้ยอย่างนี้ต้องนอนพักหน่อยแล้วเดี๋ยวจะขับรถไปส่งนะสงสัยมารีต้องนอนยาวเลยละค่ะอ้แหมไม่นึกว่าจะมีใครมาทำประจักษ์ประเจ้าอยู่แถวนี้พอดีคุณป้ายเข้ามาดูว่าเป็นลมหรือเป็นแรง เอ้าคุณป้าคะนี่จะไปไหนคะเนี่ยคุณป้า คุณอินสวนน่ะบอกให้ป้าไปรอ รออะไรครับป้าไว้ตายแล้วไม่ดีไม่ดีไม่เอาไม่เอาไม่รักไม่ชอบเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องเรียนหนังสือมากๆแต่ผมเอานะครับขอบคุณมากน่ารักมากเลยช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงที่เราขออนุญาตถามเรื่องนะคุณดีไหมละครเรื่องนี้จะให้ดีในสังคมบ้างครับเรื่องจากพี่แหม่มครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเน้นเรื่องความสนุกสนานมากกว่านะคะเพราะว่าในเรื่องนี้ก็อาจจะเรื่องราวอาจจะเกินจริงหรืออะไรเกินไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้ความบันเทิงคนดูละครเรื่องนี้ก็เบาสมองและสบายๆนะคะเครียดจากอะไรหลายๆอย่างรอบตัวไปแล้วเนี่ยก็มาผ่อนคลายกับละครเรื่องนี้ดีกว่าโอเคครับในสตูดิโอครับมีอะไรมีคำถามไหมครับคุณแชมป์มีครับก็อยากจะถามว่ากระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับทางด้านของพี่แหม่มกับละครครับผมพี่แหม่มเรื่องปลาเมื่อคืนเนี่ยครับยังไงครับค่ะละครพี่ออนแอร์เมื่อคืนเส้นไหนครับอ๋อใช่หลายๆคนบอกว่ามันจะมีฉากนึงที่พี่แหม่มในเรื่องเนี่ยแต่ว่าอารวาสลูกๆใช่อะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าอันนี้แค่น้ำจิ้มนะคะจริงๆมีเยอะเลยจะเครียดกันอีกเยอะนะฮะก็ต้องฝากติดตามด้วยละครดีๆแบบนี้นะฮะขอบคุณในสตูด้วยเนี่ยวันนี้รู้สึกแม่กอกสุขจะมีอะไรฝากค่ะก็ฝากเรื่องเสน่หาเงินตราอันดับแรกเลยนะคะคืนนี้นะคะ2ทุ่มกว่าช่อง3ค่ะสนุกสนานชนะประกันเยี่ยมรองวันนี้เข้มข้นนะฮะผมตาบอดด้วยน้ำฝนนะฮะเรื่องนี้ฝากอะไรนิดนึงครับคุณผู้ชมเรื่องนี้นะคะก็รับรองว่าสนุกสนานแน่นอนนะคะอย่างที่พี่แหม่มบอกว่าอย่างน้อยก็ได้เสียงหัวเราะแน่นอนค่ะแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์ความรักของคนในครอบครัวให้ได้ชมกันอีกเยอะเลยค่ะโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณค่ะ
ฮะช่วงตามล่าดาราคนโปรดนะฮะจะไปบุกกองไหนจะไปล่าดาราคนไหนติดตามได้กับสีสันไม่ทั้งสดตอนนี้กลับไปที่สถานีครับครับโอ้โหถ้าทางกองนี้เขาสนุกสนานเฮฮากันมากเลยเนาะคุณมีละครอย่างให้คุณบีมเล่นเนี่ยโอบีไปแค่ไหนคุณบีมก็ไปโอ้โหเทรุ่งเทตั้งใจตอนขากลับไม่บ่นเลยใครโอ้นะได้เล่นแบบมีฉากซบๆอะไรอย่างงี้ได้ค่ะ